พี่ต้อมค่ะทำไมต้องวิ่งพี่ต้อมก็เป็นแม่หมอ Little Guardian เขียนคอลัมน์โฮโลสโคปก็วันนี้พี่จะมาพูดถึงดวงความรักของสาวราศีเมถุนบอกได้เลยว่าเห็นมือพี่มาช่วงเนี้ยความรักอะดวงดีกับเขาบ้างที่ผ่านมานรกสุดๆคือช่วงนี้จะแอคทีฟอยากออกกำลังกายเพื่อไปทำกีฬาในร่มไม่ใช่จะบอกออกกำลังกายเพื่อหาโอกาสดีๆในชีวิตนะคะช่วงนี้จะกลับมาฮึดและกลับจะกลับยังมีไฟอีกมีความรักในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอยากกลับมาอินเลิฟอีกครั้งนึงเลยค่อนข้างกลับมาศรัทธาในความรักมากขึ้นรู้สึกว่าความรักดีๆอ่ะมันหาได้ทั่วไปขอเพียงแค่ว่าเราเปิดใจที่จะมีความรักแล้วก็วิ่งตามหามันตามหามันไปเรื่อยๆเพื่อได้เจอรักแท้คิโอเป็นสาวแอคทีฟแอคทีฟถีบเราต้องถีบเราต้องถีบโอ๊ยเหนื่อยช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นที่รักของแฟนช่วงนี้หวานใจหรือคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยจะขยันและเอาใจดูแลคุณเป็นพิเศษคุณรู้สึกได้ว่ากลับมาทวงบัลลังก์เจ้าหญิงบ้านไซทองได้อีกครั้งอ๋อในที่สุดสิ่งที่ฉันอดทนมาจากผู้ชายฉลาดบ้างไม่ฉลาดบ้างคนเนี้ยเขาก็ได้เห็นค่าฉันและเอาใจฉันสักทีแล้วก็น้องก็จะได้รับโอกาสดีๆในเนี้ยที่การงานเจ้านายรักก็คือกำลังใจดีๆจากคนรักทำให้เจ้านายเอ็นดูและได้รับโอกาสดีๆมากมายที่สำคัญคนรักให้ของมีค่าง่ายๆก็เหมือนเงินนั่นแหละอินเลิฟทั้งจิตใจแล้วก็กระเป๋าแล้วงานก็รุ่งนายก็รักโชคดีที่สุดในบรรดา12ราศีควอเตอร์นี้แต่ควอเตอร์หน้าเป็นยังไงเนี่ยก็ว่ากันต่อไปแล้วก็จะฝากไว้นิดนึงก็คือว่าอย่าแอคทีฟจนเหนื่อยขนาดพี่ณวันที่มีความสุขมากๆเก็บมันเอาไว้เป็นกำลังใจในวันที่ทุกอย่างอ่ะไม่ได้ดังใจเราแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีที่สุดแต่มีอะไรที่สามารถทำให้เรามีกำลังใจทำให้ความรักของเราทุกๆวันเนี่ยเป็นความรักที่ค่อยๆดีมากขึ้นยิ่งๆขึ้นไปบ๊ายบาย